ต่อเนื่องกันที่สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ทำเนียบขาวได้ลดทงลงครึ่งเสาช่วงสุดสัปดาห์เพื่อไว้อาลัยแก่วุฒธธิสมาชิกอาวุโสจอห์นแมคเคนนะครับที่ถึงแก่อสัญญกรรมไปกลับเชิญทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีคําสั่งให้ลดธงชาติลงครึ่งเสาจนถึงช่วงพิธีฝังศพครับ ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำประกาศเมื่อวานนี้นะครับให้ลดธงชาติลงครึ่งเสาตามหน่วยราชการทุกแห่งทั่วสหรัฐจนถึงวันจัดพิธีฝังศพพุทธ,ธิสมาชิกแมคเคนในวันที่2กันยายนหลังจากเขาถึงแกอ่อสัญญกรรมเมื่อวันเสาร์นะครับโดยคำสั่งมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากทำเนียบขาวเริ่มเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อวานนี้ทั้งที่ธงชาติยังลดลงครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาอนุสาวรีย์วอชิงตันและหน่วยราชการอื่นๆทั่วประเทศทําให้มีเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับทั ตอบประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่แสดงความเคารพนับถือต่อแมคเคนแล้วไม่ให้เกียรติต่อครอบครัวของแมคเคนบางคนบอกนะครับว่าไม่ประหลาดใจที่ทรัมป์ทำเช่นนี้ครับทรัมป์และแมคเคนมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องตลอดหลายปีนะครับและหลังทราบข่าวการอสัญ,ญกรรมทรัมป์ก็ทวีตถึงเรื่องนี้เมื่อวันเสาร์แต่ไม่แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับการสูญเสียวุฒธธิสมาชิกอาวุโสและวีรบุรุษสงครามเวียดนามจนกระทั่งมีเสียงวิจารณ์อย่างหนักต่อการแสดงออกของทรัมป์ในเรื่องนี้เขาจึงออก แหลงการเมื่อวานนะครับว่าจะส่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ไปกล่าวเสด็จดีในงานไว้อาลัยแมคเคนที่อาคารรัฐสภาในวันศุกร์และตกลงตามคำร้องขอของครอบครัวที่ให้ขบวนรถทหารเคลื่อนย้ายศพแมคเคนจากรัฐอาริโซนาไปยังกรุงวอชิงตันครับนอกจากนี้นะครับพร้อมกล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับแมคเคนครั้งแรกระหว่างร่วมง,งานเลี้ยงอาหารข่ามกับผู้นำชาวคริสอีแวนจิเคลที่ทำเนียบขาวเมื่อค่ำวานนี้นะครับทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคน และทัมบ,บอกว่าเราชื่นชมอย่างมากสำหรับทุกสิ่งที่แมคเคนทำเพื่อประเทศชาติของเราครับ